กินเท่าเดิมแต่น้ำตาลพุ่งน้อยกว่าวันนี้หมอมัดจะมาบอกเคล็ดลับการกินค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีชีวิตที่เครียดพอแล้วไม่สามารถจะมาควบคุมอาหารอะไรให้มันสตริกได้เพราะมันจะยิ่งทำให้ชีวิตไร้ความสุขหมอมัดมีวิธีนะคะข้อที่1ค่ะให้กินเป็นมือค่ะเราจะสามารถมีไมด์เซตการกินเป็นมือได้โดยที่เราคิดว่าถ้าเกิดเราอยากกินขนมชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วมันแบบมันอยากมากๆเลยถ้าเราคิดว่าเราจะต้องตัดขนมไม่ให้กินอ่ะไม่ให้กินเลยอ่ะเราจะรู้สึกอยากขนมนั้นมากกว่าเดิมเราจะเห็นขนมนั้นมันน่ากินอย่างที่มันไม่เคยน่ากินแบบนี้มาก่อนเราอดใจไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเรามีไมด์เซตแบบว่าอ๋อถ้าอยากกินเหรอได้เลยแต่เดี๋ยวไปกินหลังมือนั้นมือนี้นะไม่ต้องอดเราก็จะแบบค่อยยังชั่วที่2เริ่มมื้อเช้าไม่ว่ามื้อเช้าของคุณจะเป็นกี่โมงก็ตามด้วยเนื้อสัตว์และผักค่ะอ่านมาจากตำราฝรั่งนะคะจาก Glucose Goddess ค่ะถ้ามันเป็นอาหารไทยนะคะหมอมัดเปรียบให้ได้ว่าเราอาจจะกินอาหารเช้าเป็นไข่ต้มกับหมูปิ้งไข่ต้มกับไก่ย่างหรือหมูปิ้งหรือไก่ย่างอย่างเดียวก็ได้ค่ะลองคิดกันนะคะว่าทำยังไงให้มันอร่อยที่สุดนะคะแต่อยู่ในหมวดเนื้อและผักค่ะมื้อต่อมาให้เราเริ่มอาหารในมื้อนั้นด้วยผักแล้วก็ตามด้วยเนื้อสัตว์แล้วก็ตามด้วยแป้งค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเราไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะให้เริ่มชามแรกด้วยเกาเหลาถ้าสมมติว่าเขาปรุงน้ำซุปมาหวานมากเราก็กินแต่เนื้อค่ะไปกินน้ำซุปนิดเดียวแล้วชามต่อไปต่อด้วยอะไรก็ได้ที่คุณอยากกินเลยค่ะกิน ACV หรือ Apple Cider Vinegar 1 ช้อนโต๊ะผสมน้ำก่อนอาหารทุกมื้อเลยค่ะถ้าทำไม่ได้กินก่อนอาหารมื้อเดียวก็ยังมีประโยชน์หรือกินตอนเช้าก่อนออกจากบ้านค่ะดูดได้หลอดนะคะกินแป้งเป็นสิ่งสุดท้ายของมื้อค่ะด้วยวิธีนี้นะถึงแม้เพื่อนๆจะกินเหมือนเดิมเลยแต่ให้มีลำดับการกินและกินเป็นมื้อเพื่อนๆจะสามารถลดสิวลดหน้าเหี่ยวลด NCD ลดความอ้วนได้โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะแบบนี้ดีไหมคะแต่ว่าถ้ามีอาหารบางอย่างมีสถานการณ์บางอย่างที่เพื่อนๆน่ะทำไม่ได้เช่นเพื่อนๆจะกินข้าวผัดจะทำยังไงล่ะคะแยกเนื้อแยกผักออกจากข้าวอย่างเงี้ยหรอคะหรือถ้าสมมติเดินเข้าไปในสรรพสินค้าแล้วมีเพื่อนฉุดเข้าร้าน after you แล้วก็บอกว่าฉันเลี้ยงนะเพื่อนๆจะไปหาผักที่ไหนมากินก่อนหมอมัดจะบอกวิธีแฮกอีกอย่างนึงในวันพรุ่งนี้ค่ะ